คยเปิดตัวจอมอนิเตอร์รุ่นใหม่ของเขานะครับโดยที่บอกว่าขาตั้งของจอตัวนั้นเนี่ยพิเศษมากๆเลยราคา 30,000 บาทเรียกว่าร้องยี้กันไปทั่วโลกเลยนะครับเดลเอาบ้างครับเปิดตัวขาตั้งจอเดลเหมือนกันคราวนี้ราคา 20,000 กว่าแต่ไม่ใช่ขาตั้งเฉยๆข้างในนั้นน่ะเป็น PC ทั้งเครื่องเลยเจ๋งปะโอ้โหปกติเราเห็น all in one นะครับก็จะเป็นหน้าจอ1จอใช่ไหมครับแล้วด้านหลังของจอเนี่ยก็จะโค้งๆป่องๆหน่อยอย่างพวก iMac หรือว่า PC all in one หลายๆเครื่องเนี่ยเมนบอร์ดหรือว่าชุดเครื่องที่เป็นคอมพิวเตอร์ทั้งหมดก็จะอยู่หลังจอใช่ไหมครับแต่คราวนี้ครับเดลมาแปลกมากๆเลยเขาบอกว่าคนที่อยากจะใช้ all in one เนี่ยบางทีคุณก็อยากจะเปลี่ยนขนาดจอบ้าง yeah. จอที่มีอยู่อาจจะเล็กไปอยากจะเปลี่ยนขนาดจอถ้าเครื่องมันไปอยู่หลังจอคุณจะเปลี่ยนจอที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นเดลก็เลยออกแบบให้เครื่อง PC ทั้งหมดไปอยู่ที่ขาตั้งจอแทนแล้วคราวนี้เราก็เปลี่ยนจอได้แล้ว wow. งงเลยครับอยู่ดีๆเครื่องมันสามารถไปอยู่ตรงขาตั้งได้เหรอครับขาตั้งของเดลตัวนี้นะครับชื่อว่า Optiplex 7070 Ultra ครับเป็นขาตั้งที่ออกแบบมาคือขาตั้งจอมันก็ต้องเป็นทรงยาวๆนะเขาอาจจะทำหนาหน่อยเทคนิคของเดลคือออกแบบเมนบอร์ดครับให้มันเป็นทรงเรียวๆยาวๆครับแล้วก็ใส่ทุกอย่างเข้าไปในนั้นเลยในนั้นเนี่ยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องเลยนะครับซึ่งความเจ๋งของมันคือมันสามารถต่อจอเพิ่มได้ด้วยมันเป็นออลอินวันที่ต่อจอเพิ่มได้สูงสุด3จอแล้วอยากจะเปลี่ยนขนาดจอเท่าไหร่ก็เปลี่ยนเลยคุณสามารถไปซื้อจอธรรมดามาเปลี่ยนโดยที่ใช้ขาตั้งตัวเดิมนะครับก็สามารถใช้งานต่อได้ไส้ในของคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับเป็น Intel Core i7 ซึ่งเป็น CPU รุ่น V Pro วิชิปเซต V Pro นี่มีมานานแล้วนะแล้วก็ไม่ได้ยินมานานแล้วด้วยเลิกใช้ไปตั้งนานแล้วนะฮะหรือว่าเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่นแล้วนี่กลับมาอีกครั้งนึงไม่รู้เป็นเพราะเมนบอร์ดตัวเล็กๆตัวนี้ทำให้มันต้องไปใช้เมนบอร์ดรุ่นที่เป็นชิปเซต V Pro หรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่ CPU เนี่ยเป็น Core i7 แน่นอนนะครับ RAM เยอะมากเลย64 GB โอ้โหแล้วก็ใส่ SSD 1เทราไบต์เป็นแบบ NVMe แล้วยังมีฮาร์ดดิสก์อีกน่าจะเป็น2นิ้วครึ่งนะเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่กว้างสามารถใส่3นิ้วครึ่งได้มีฮาร์ดดิสก์แบบ2เทราไบต์อีกนะครับโดยที่ตัวมันแรงพอที่จะเชื่อมต่อกับจอมอนิเตอร์ได้ถึง3จอครับเลือกใช้จอได้ตั้งแต่ขนาด19นิ้วไปจนถึง27นิ้วนะครับเจ๋งมากๆเลยนะครับดูดีมากๆเป็นแนวคิดที่อย่างน้อยๆเราก็เก็บไอ้ขาตั้งตัวนี้ไว้มันเหมือนเป็นคอม1เครื่องใช่ไหมฮะประหยัดพื้นที่แล้วก็ไม่มีปัญหาอย่าง All in One นะจะติดพัดลมแยกอะไรเนี่ยผมว่าแก้ไขปัญหาเรื่องความร้อนได้ดีกว่า All in One แน่นอนไม่รู้จะเสริมเติมพวกอุปกรณ์พ่วงเชื่อมต่อเนี่ยน่าจะทำได้ง่ายกว่าฝังเข้าไปอยู่ในจอแบบเดิมน่าสนใจมากๆเลยนะครับเฉพาะขาตั้งตัวนี้ขายที่749ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 20,000 กว่าบาทก็ยังถูกกว่าขาตั้งของ Apple นะครับที่เป็นขาตั้งอย่างเดียวเลยแค่มีกลไกปรับขึ้นลงได้นะเป็นตัวหนอนเลข8นะแค่ยึกจักยึกจักแค่นี้ได้ขาย 30,000 บ้าหรือเปล่า ขายขนาดนั้นจอจะขนาดไหนนะทั้งซื้อทั้งจอทั้งขาตั้งรวมกันเป็นแสนไม่ไหวแล้วครับเอาอันนี้ดีกว่าได้ทั้งเครื่อง PC เลยนะแล้วเปลี่ยนขนาดจอได้ด้วย ถ้าแพลตฟอร์มนี้ได้รับความนิยมนะครับอีกหน่อยเราก็อาจจะเห็นฐานจอเอ๊ะไม่รู้มีหรือยังเหมือนจะมีแล้วนะฐานจอเป็น PC ทั้งเครื่องเลยหรือขาอะไรเงี้ยนะไอเดียดีชอบครับเดล